แห่อวยพรวันเกิดแพรรี่อายุครบ31ปีเจ้าตัวเอ่ยปากยังแจ๋วนะคะแรงไม่แผ่วสำหรับแพรรี่หรือไพวันวรรณบุตรแม้จะเพิ่งผ่านเรื่องราวดราม่ากับประชาตีและทนายธรรมราชถึงขั้นต้องฟ้องร้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ล่าสุดแพรรี่ได้โพสต์ภาพสุดซึ้งเนื่องจากวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุครบ31ปีผ่านเพจ Facebook โดยแพรรี่ได้โพสต์ภาพใส่เสื้อสีขาวลูกไม้พร้อมกระโปรงผ้าถึงสีฟ้าและใส่แคปชั่นด้วยว่าวันเกิดปีนี้อยากบอกแค่ว่า31ยังแจ๋วนะคะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากแพรรี่จะโพสต์ภาพอายุครบ31ปีแล้วแพรรี่ยังถือโอกาสทำบุญบ้านไปด้วยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับเจ้าตัวเป็นจำนวนมากแฟนคลับต่างอวยพรให้แพรรี่มีความสุขและสมหวังค่ะสำหรับแพรรี่หรือไพวันวรรณบุตรเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2534เป็นชาวอำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ตั้งในลาสิกขาเมื่อช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาและหันมาใช้แบบคารวาสโดยแพรรี่ได้เปลี่ยนชื่อและใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นได้อย่างเต็มที่แต่ก็ยังฟาดวงการสงฆ์แบบแรงไม่ตกเช่นกันค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ